ก็วันนี้ก็มีกระแสกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ด่าทิศไพวันอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นใจทิศไพวันก็ฝากคุณนันเน็กว่าเนี่ยต่อไปคุณจะหาพิธีกรมาเนี่ยคุณไม่ใช่เอา FC ของคุณเอาคำถามที่เขาด่าพิธีกรเนี่ยมาถามพิธีกรที่คุณไปจ้างเขามาเนี่ยแล้วใครเขาอยากจะมานั่งอยู่ก็ฝากไปยังไพวันนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนเห็นต่างเขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกับเราอะไรเงี้ยการตอบโต้แรงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคนเกลียดเรานะครับอะไรทำนองนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครเขาวิพากษ์วิจารณ์เราถ้าคิดว่าเรารับไม่ได้ก็บล็อกไปไม่ต้องเอาไปแขวนเพราะเอาไปแขวนเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเล่นกันแรงพูดง่ายก็ฝากให้ไพวันไปทบทวนดู FC บอกให้คุยเกี่ยวกับเรื่องนินทาประเทศไทยรายการของนาเน็กก็ขออนุญาตนินทานาเน็กพิธีกรชื่อดังนะครับฝีปากกล้าอายุก็พอๆกับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทิศไพวัน หรือทิศเอกนะฮะก็วันนี้ยังเป็นดราม่ากันอีกเยอะแยะมากมายไม่จบแล้วครับเพราะว่าคนไทยชอบดราม่านะครับนะก็ทิศไพวันก็เป็นพิธีกรร่วมในรายการนินทาประเทศไทยมีพิธีกร4คนนะครับก็เอาปัญหาสังคมต่างๆมาถกมาเถียงกันนะครับแสดงความคิดเห็นก็เป็นรายการของเขาคอนเซปต์รายการนะครับก็ปรากฏนะครับนะก็มีเรื่องมีราวอะไรยังไงกันบ้างล่ะก็ปรากฏว่านะครับทิศไพวันก็โดน FC ของรายการนาเน็ตก็วิจารณ์ในทางลบเรียกว่าด่าแล้วกันนะวิจารณ์ในทางลบนะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงตัวจุดยืนเป็นพระ18ปีออกมาทำไมไม่สมรวมนะครับอะไรต่างๆพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะชีวิตไร้สาระอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ด่าทิศไพวันนะเดี๋ยวแกจะเอาผมไปแขวนนะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆแล้วก็เรื่องที่ว่าใครด่าไม่ได้ใครเห็นต่างไม่ได้จับแขวนหมดนะจับแขวนเสร็จบล็อกอีกด่าเขาบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการนินทาประเทศไทยแต่ปรากฏว่าดันมาดินทากันต่อหน้านะแล้วมาดินทาคนที่เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ FC นาแน็กนาเน็กนาเน็กอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไพวันเนี่ยนะมาเป็นพิธีกรร่วมอะไรทำนองนั้นนะครับก็คือพูดง่าย FC ของนาเน็กไม่ชอบนะเป็นพระก็ดูแล้วแบบเป็นนักเทศมีข้อคิดมีคติสอนใจอะไรทำนองนั้นนะแต่พอศึกมาแล้วกลายเป็นคนที่ชีวิตไร้สาระนะวันๆก็มีแต่เรื่องขายของหัวเราะอะไรไม่มีที่มาที่ไปนะมีหนุ่มเกาหลงเกาหลีอะไรนะก็ว่ากันไปนะบอกมาออกมาแล้วจะมาแฉวงการสงฆ์แฉสำนักพุทธก็ไม่ทำอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับวันนี้ก็ทางทิศไพวันก็ออกมาตอบโต้แล้วว่าใครอยากจะตามเขาก็ตามใครไม่ตามเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเป็นตัวของตัวเองเขาก็คงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่านะทิศไพวันเขาก็บอกแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใครอยากตามก็ตามใครอยากจะเลิกตามเขาก็ไม่ได้ว่าเข้าใจนะครับนะก็วันนี้ก็มีกระแสกันอีกนะฝ่ายหนึ่งก็ด่าทิศไพวันอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นใจทิศไพวันเพราะว่าทิศไพวันเขาก็นะมี FC ตั้ง2ล้านกว่าคนนะครับนาเน็กมี4ล้านกว่านะครับนะก็ทิศไพวันก็ถือว่าเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เวลาพูดแล้วมีคนฟังนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะก็เขาก็บอกว่าเขาก็จะเป็นของเขาเองอะใครจะมาบังคับให้เขาแสดงจุดยืนหรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า call out เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำตามใครชีวิตเขาไม่ได้ทำเพื่อความดังไม่ได้ทำเพื่อเงินนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านเขาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปคนธรรมดาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทิศไพวันเขาแถลงข่าวในวันนี้ นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าทิศไพวันเนี่ยสมัยเขาบวชเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งนะครับเป็นนักเทศเป็นอะไรดีแต่ออกมาแล้วเนี่ยนะสังคมหรือคนที่ไปติดตามเขาเนี่ยนะครับนะก็รู้สึกผิดหวังที่ว่าเขาไม่เป็นเหมือนตอนที่บวชพระนะครับอันนี้ก็คือ FC ต่างๆเนี่ยก็ไปคาดหวังกับเขาเองแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยนะคนเราเนี่ยจากพระมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันคนละสถานะนะพระก็ใส่จีวรสีเหลืองใส่สบงเกงในก็ใส่ตั้ง227ไพรวันก็ถือศึกมาแล้วก็ถือศีลแค่5ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคฤหัสถ์กับความเป็นพระเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันแต่คนที่ไปติดตามเขา
ก็มีความคาดหวังว่าเขาศึกมาแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่นะนิสัยดีมีธรรมะมีสาระอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับเป็นนักเทศเหมือนเดิมอะไรทำนองนั้นอันนี้คือคนที่ไปคาดหวังกับชีวิตเขานะครับพอเห็นว่าเขาออกมาแล้วก็กลายเป็นคนนะครับนะไม่ค่อยมีสาระพูดไปหัวเราะไปนะขายของอยู่กับหนุ่มเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่านะทิศไพวันนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับเรื่องราวก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนทิศไพวันเขาก็อยากจะมีชีวิตของเขานะครับเป็นส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนดังคนหนึ่งที่ชื่อไพวันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาความเห็นผมส่วนตัวนะครับผมมองว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตของใครนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่อย่างไรทิศไพวันหรือผมเนี่ยถือเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่าเราไม่ควรไปยุ่งเขาพิธีกรบางรายการก็ถามว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณนะชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงก็ถือว่าคุณเป็นเกย์หรือเปล่าคุณเป็นกระเทยไหมเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเป็นตุ๊ดเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคือผมมองว่าทิศไพวันเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะไปเที่ยวยุ่งเรื่องส่วนตัวครับเขาจะชอบหนุ่มเกาหลีอะไรเนี่ยก็ไม่น่าไปยุ่งกับชีวิตเขานะครับนะหรือพูดหยาบๆก็ไม่น่าจะไปสอใส่เกือกกับชีวิตเขาอะนะมินยงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปสัมภาษณ์นะครับว่ามินยงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ต้องไปสัมภาษณ์ว่าไพวันชอบผู้หญิงหรือผู้ชายชอบมีเมียหรือชอบมีผัวอะไรเงี้ยมันคือผมมองว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยมันไร้จรรยาบรรณสิ้นดีนะครับเป็นสื่อที่ไม่ได้มีจรรยาบรรณอะไรเลยนะครับวันๆเนี่ยแม่งพูดแบบว่าสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยทุกคนต้องเคารพคุณจะไปสอใส่เกือกอะไรกับชีวิตส่วนบุคคลเขานะเขาจะใช้ชีวิตยังไงทำตัวเหมือนบวชพระหรือเปล่าเนี่ยคุณจะไปสอใส่เกือกกันทำไมอ่ะนะคุณก็ไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้อะไรเขาไม่ได้นะให้ข้าวให้เงินเดือนอะไรเขาเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตส่วนบุคคลนะครับผมมองว่าจรรยาบรรณสื่อประเทศไทยเนี่ยมันน้อยนะครับเราไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาเขาศึกมาแล้วเนี่ยนะอย่างไพวันเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ทำตัวไม่เหมือนพระก็คุณก็ไม่ต้องติดตามเขาแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาไปบอกว่าเฮ้ยไปว่าเขาเสียหายเช่นเป็นคนไร้สาระอะไรต่างเนี่ยนะถามผมนะนะเราไม่ควรไปด่าเขาหลายๆคนก็ไปด่าเขาเพราะด่าเขาก็โดนสวนมาสวนไม่พอเขาแขวนด้วยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนปากจัดเขาก็ด่าไปอีหน้าพลาสติกก็เพราะอะไรเพราะไปด่าเขาก่อนนะพอไปด่าเขาก่อนเขาก็ด่ากลับอีหน้าพลาสติกก็ไปด่าเขาทำไมนะไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องดูนะครับอันนี้ก็คือนะเรื่องส่วนตัวของบุคคลเนี่ยเราไม่ควรยุ่งนะครับไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเขาเฮ้ยทำไมไม่ทำเหมือนพูดเลยตอนเป็นพระออกมาบอกว่าจะด่าสำนักพุทธนะจะด่าวงการสงฆ์จะแฉจะอะไรต่างๆนะครับนะเราจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาไม่ชอบก็จบไปเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่นะครับถ้าเขาเป็นส.ส.ไปอย่างนะเช่นเป็นส.ส.พรรครัฐบาลพลังประชารัฐหาเสียงแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยด่าเขาไปประชาธิปัตย์หาเสียงแล้วทำไม่ได้ด่าเขาไปภูมิใจไทยสายเขียวกัญชาเสรีทำไม่ได้ด่าเขาไปไอ้พวกนี้นะครับมันกินเงินเดือนภาษีแต่ไพวันเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้กินเงินเดือนภาษีไพวันเนี่ยเออจะไปมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาเรื่องส่วนตัวนะเวลาไลฟ์สดเวลาโพสเฟซบุ๊กเอาแต่หนุ่มเกาหลีมานั่งกินงับเราจะไปสอใส่เกือกทำไมกับชีวิตเขานะครับนะฮะแล้วก็อย่างรายการนินทาประเทศไทยเนี่ยนะครับก็นะเอาไพวันเข้าไปเป็นอะไรเนี่ยพิธีกรร่วมแต่ปรากฏนะพิธีกรด้วยกันก็ดันเอาเรื่องส่วนตัวของไพวันในทางลบมาถามเขาใครมันจะทนนั่งอยู่ได้ไหมเหมือนผมเนี่ยผมมาซักมาอะไรต่างๆนะจนสุดท้ายผมเก็บทรงไม่อยู่นะผมก็ต้องหลุดไปต้องด่าอะไรไปแต่ไม่ถึงขนาดต้องลุกออกกลางรายการแต่รายการได้เรตติ้งแต่ความเสียหายกับชื่อเสียงเกิดกับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รายการนินทาประเทศไทยเนี่ยผมว่านะการจะหาพิธีกรมาร่วมรายการเนี่ย
นี่ยคุณไม่ใช่ไปเอาคำถามจาก FC คุณที่มันลบๆที่เขาด่าพิธีกรมาถามเขาต่อหน้าใครมันจะทนไหวนะว่าทำไมไม่เหมือนกับตอนที่บวชพระนะทำไมไม่ทำเหมือนที่พูดไว้ทำไมชีวิตไร้สาระทำไมใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรือมีแต่คำลบๆมานั่งด่าต่อหน้าเงี้ยนะก็ฝากคุณนันเน็กว่าเนี่ยต่อไปคุณจะหาพิธีกรมาเนี่ยนะคุณไม่ใช่เอา FC ของคุณเอาคำถามที่เขาด่าพิธีกรเนี่ยนะมาถามพิธีกรที่คุณไปจ้างเขามาเนี่ยแล้วใครเขาอยากจะมานั่งอยู่นะครับเขาก็ทนไม่ไหวนี่ด่ากูตลอดเลยคำถามลบๆนะถามอะไรกันนันเน็กกับนินทาประเทศไทยคุณก็ได้เลยได้เรตติ้งได้โฆษณาแต่ไพวันเป็นไงเละนะครับนะไพวันก็เละเขาก็ทนไม่ไหวนะอายุไม่มากด้วยแล้วก็บวชมาตั้ง 17-18 ปีอ่อนต่อโลกนะครับก็แบบที่คุณไดบอกอะออกรายการเจอกันครั้งแรกปรากฏว่าอะไรนะนะมายืนรอแท็กซี่เขาบอกเขาเหนื่อยเขายังอ่อนต่อโลกเขายังไม่รู้แล้วเขาบวชมาตั้งชีวิตอ่อนต่อโลกนะครับคำพูดคำจาเนี่ยผมมองว่าไพวันยังเป็นเด็กอยู่นะถึงแม้จะบวชมานานแต่ผมมองว่าเขาอ่อนต่อโลกเขายังผ่านเขายังไม่รู้แล้วโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันโหดร้ายขนาดไหนนะทัวร์นะครับเป็นเรื่องมายาไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นการแสดงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงนะทำอะไรก็ต้องทำให้มันเป็นดราม่านะไพรวันเขาก็บอกเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ความอ่อนต่อโลกของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากรายการนั้นเน็กว่าถ้าจะหาพิธีกรคนใหม่เนี่ยคุณก็ไม่ใช่ว่าไปเชื่อฟัง FC คุณบอกว่า FC คุณว่ายังไงคุณก็ต้องเอาคำถามพวกนี้ไปถามไพวันส่วนตัวเนี่ยนะผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะไปเอาเรื่องส่วนตัวอะไรเขามาถามแล้วก็เสร็จแล้วก็นะมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่านะครับนะเขาก็ทนไม่ไหวก็ต้องลุกออกไปนะครับก็ทนไม่ไหวเขายังเด็กอยู่อ่อนต่อโลกแต่สิ่งที่ไพรวันจะต้องไปเขาเรียกอะไรไปทบทวนดูนะครับในฐานะผมนี่น่าจะ60นี่น่าจะรุ่นพ่อไพวันได้มั้งนะรุ่นพ่อรุ่นอานะครับก็ฝากไปยังไพวันนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนเห็นต่างเขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกับเราอะไรเงี้ยการตอบโต้แรงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคนเกลียดเรานะครับอะไรทำนองนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครก็วิพากษ์วิจารณ์เราถ้าคิดว่าเรารับไม่ได้ก็บล็อกไปนะนะใครจะไม่บล็อกกันแล้วแต่นะแต่ผมว่านะถ้าด่าเราเสียๆให้หายหยาบคายนะดูแล้วไม่น่ารักเราเนี่ยเราก็บล็อกไปเงียบๆไม่ต้องเอาไปแขวนเพราะเอาไปแขวนเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเล่นกันแรงพูดง่ายนะวิจารณ์อะไรไม่ได้แขวนเสร็จแล้วด่าแบบแรงๆนะไอ้เรื่องการแขวน FC เนี่ยนะครับเรื่องการแขวน FC เนี่ยผมว่าส่วนตัวนะฝากไปยังนะไพวันนะมันจะแรงไปไหมนะในฐานะที่ผมก็น่าจะรุ่นอารุ่นลุงคุณแล้วเนี่ยก็ฝากไปดูนะว่ามันจะแรงไปไหมเอาบองแขวนเนี่ยนะเนี่ยเหมือนกับ FC เนี่ยมาด่าผมเนี่ยผมก็นะแคปเสร็จแล้วก็มาแขวนแล้วก็ด่าอะไรเงี้ยนะมันจะแรงไปหรือไม่ก็ฝากให้ไพวันไปทบทวนดูเข้าใจนะครับมีคนด่าเราก็อยากจะสวนนะอยากจะเอากลับให้มันหนักนะเรื่องการโพสตั้งโพสหรือว่าเรื่องอะไรการแขวนการประจานหรือการด่า FC แรงๆอะไรพวกนี้ก็ลองไปทบทวนดูนะว่ามันควรจะต้องเบาได้กับเบาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปเพราะว่าเห็นแกที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เป็นคนปัญญามีความรู้นะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องการแขวนการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วการด่า FC แบบแรงๆเนี่ยนะผมก็เองก็เคยนะครับเคยด่า FC แรงๆนะแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วเพราะไม่ได้อะไรมานะคนดูก็จะน้อยลงนะคนติดตามก็จะน้อยเพราะเราไปด่าเขาผมก็เคยผ่านมาก็เคยขอโทษ FC อะไรหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็จบๆไปสมัยทัวร์ลงเนี่ยผมก็เคยด่า FC นะยอมรับตรงๆแบบลูกผู้ชายเพราะบางทีมันก็ฟีลขาดแล้วกันโอ้โหวันๆมีคนมาด่าเราแล้วคนที่ด่าเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เคยรักเราเงี้ยเราก็ต้องทบทวนก็แบบที่ทิศสมปองบอกนะเราต้องกลับมาทบทวนนะถ้าคนที่ด่าเราไม่ใช่คนเกลียดเรานะคนที่เคยรักเรากลับมาด่าเราเราต้องทบทวนเราก็ต้องฟังเขาบ้างเพราะนั้นการด่า FC แรงๆเนี่ยก็ถ้าเบาได้ก็ดีแต่ถ้าเบาไม่ได้ก็แล้วแต่ตัวเองก็ต้องแล้วแต่มันก็อยู่ยากอ่ะ